อ้อมน้องงั้นขอร้องแล้วนะช่วยทำอย่างอ่อนโยนนะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โอตะผจญภัยในพาร์ทที่4นะครับหลังจากพาร์ทที่แล้วน้องไวฟุของเราก็ได้บาดเจ็บนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นกันต่อจากตรงนั้นที่เราต้องหาทางช่วยเธอให้ได้นะครับด้วยการที่จะรักษาแผลให้เธอก็ได้ให้เราหาของต่างๆมากมายนะครับพวกผ้าพันแผลเข็มนู่นนี่นั่นยาชานะมีดผ่าตัดเข้าใจแล้วรอฉันก่อนนะไวฟุจะมาช่วยเดี๋ยวนี้แหละอันแรกที่เราเจอก็คือแอลกอฮอล์หาง่ายมากนะแล้วก็ผมสงสัยอยู่ว่าถ้าเราลากปืนไปใส่ตู้เซฟจะเป็นยังไงยิงได้ไหมเอ้ายิงตู้เซฟไม่ได้เหรออ้าวคิดว่ามันจะยิงได้ซะอีกไม่มีอะไรพิเศษนะครับตรงนี้ใต้หมอนใต้เตียงมีอะไรไหมเอาล่ะงั้นเราไปหาของห้องอื่นกันห้องนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วอึชห้องต่อมาเราจะเจอปุ่มนะครับปุ่มไม่รู้มีไว้ทำไมกล้องเจอโถฉี่ ไม่ใช่มันคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะมันคือจานอะไรสักอย่างฮะบูการ์ดงั้นเอาเป็นว่าเราเริ่มจากการไปค้นข้างล่างก่อนแล้วกันนะเราค่อยขึ้นบนนะเพราะว่าขึ้นบนอาจจะมีเยอะกว่ามีหลายชั้นหรือเปล่าโอ้เลดการ์ดก็มาเจอบูแล้วเจอเลดต่อนะกำแพงแตกจอมอนิเตอร์มีรายงานคนไข้นิดหน่อยปุ่มนี้ใช้กับอันนี้หรือเปล่านะเหมือนจะมีเครื่องคอมแต่ว่ามันใช้ไม่ได้เหรอมันไม่ได้ต่อกับอะไรมีแต่จอใช่ไหมโอเคชั้นล่างก็คงไม่มีอะไรครับมีเท่านี้เราขึ้นไปข้างบนสำรวจอย่าบอกนะว่านี่มันเกมผีอย่างนั้นเหรอไม่น่าใช่นะไม่น่ากลัวเปิดอะไรวะฮะเหมือนให้เอาการ์ดสีต่างๆมารวมกันนะครับเราจะได้อะไรบางอย่างนะการ์ดกับกล่องเท่ากับอะไรเอ่ยไม่รู้แต่ตรงนี้มีการ์ดเหลืองเอามาเย้ตอนนี้เราได้3สีแล้วขาดสีเขียวอันเดียวเอ้ยเอ้าได้กล่องว่ะการ์ดกับกล่องเหรอรวมกันจะเป็นอะไรวะงงนะเนี่ยสวัสดีกะโหลกกุ้งเอ้าดูอย่างนี้ได้ด้วยเหรอสวัสดีครับอย่าหลอกหลอนผมนะครับมีอะไรซ่อนอยู่ไหมอุ้ยขึ้นลงลงขึ้นลงอะไรคือขึ้นลงลงขึ้นลงวะรหัสอะไรวะรีโมทนี่เหรอรีโมทนี่หรือเปล่านะกดได้ไหมไม่ได้นะหมดกดขึ้นลงไม่ได้หรือว่ากดที่ลิฟต์ขึ้นลงลงขึ้นลงนี่ฉันเดินทางข้ามเวลามาอย่างนั้นเหรอเอ้าฉันเหมือนอยู่ในยุคโบราณเลยล่ะอ้าวพอหนุ่มน้อยมาเพื่อเรียนวิชาการทำยาอย่างนั้นเหรอผมไม่รู้ว่าผมมาได้ยังไงนะครับผู้คนน่ะมาที่นี่มากมายเพื่อเรียนวิชาการทำยาถ้าหากไม่ใช่แล้วก็กลับไปซะโอเคครับผมมาเรียนทำยาก็ได้ยังไงซะเราก็ต้องช่วยไวฟุให้ได้นี่แหละได้เวลาที่เราต้องเรียนรู้แล้ว เกมมันกล่าวจังว่ามันมานี่ได้ไงเนี่ยสรุปว่าก็มาเรียนรู้ศาสตร์ของการทำยาใช่ไหมชื่อของฉันคือเอสันและฉันคือปรมาจารย์ด้านยาที่นี่นี่ช่วยสอนผมผ่าตัดหน่อยครับผมต้องการเอากระสุนออกได้เลยไม่มีปัญหาดูนี่นะนี่คือกระบวนการผ่าตัดนะขั้นตอนแรกเทแอลกอฮอล์ใส่หน้าขั้นตอนที่2เอาเข็มจิ้มที่พุงขั้นตอนที่3ผ่าท้องคุณพระเฮ้ยแต่แบบนี้ไวฟูก็ต้องแก้ผ้าดิไม่น้องบาดเจ็บที่ขาคุณคิดลึกคุณคิดอะไรเนี่ยก็ขบวนการพวกนี้เนี่ยถ้าหากนายลืมแล้วก็นายสามารถไปอ่านได้ในบ้านนั้นนะเอามีภาพแบบวอลเปเปอร์อยู่ตรงนั้นเข้าใจหรือเปล่าโอ้รู้แล้วครับขอบคุณครับเอาล่ะแล้วก็นี่ฉันให้นายนะมีดผ่าตัดเอาการช่วยชีวิตผู้คนนั้นสำคัญยิ่งกว่าการสร้างเจดีย์เจ็ดยอดซะอีกได้โปรดช่วยเรือผู้อื่นในอนาคตด้วยล่ะไว้เจอกันพนุมเฮ้ยเอสันนี่เป็นคนดีจริงๆเลยนะอ้าวแค่นี้เหรอแล
แล้วเรากลับบ้านยังไงล่ะเฮ้ยอันนี้เราดูซ้ำได้นะฮะขั้นแรกเทแอลกอฮอล์ลงที่บาดแผลบาดแผลมันอยู่ที่หน้าเหรอโอเคพร้อมลุยต่อแล้วดูสิว่ามีอะไรบ้างนะครับสำรวจโลกเอาแล้วกลับมานี่เฉยอะไรวะเอาเป็นว่าเรามาดูห้องซ้ายขวากันนะครับห้องน้ำบอกว่าทำไมมันแยก2ห้องอ่ะพังมันมีอะไรห้ามสูบบุหรี่คือไม่ตรงนี้มีเหมือนมีของอยู่มีบางอย่างอยู่ใต้ซากด้วยนะอะไรเนี่ยเอื้อมไปไม่ได้เว้นแต่ว่าจะเอาหินออกมาเอ้ากรรไกรเหรอมันคือกรรไกรใช่ไหมใบไม้เอ้าได้ใบไม้เฉยมัลเบอร์รี่ทรีต้นไม้กิ่งไม้นะมันไม่ใช่กดแล้วมันกระโดดเลยนะผมจะไม่แฮปปี้มากถ้ามันอยู่ๆกดแล้วมันกระโดดเนี่ยเรามีวิธีงัดเจ้านั่นออกมาไหมเอากล่องงัดไม่ได้งั้นมาห้องต่อไปนะฮะแต่อาจจะต้องหาของก่อนเอ๊ะอะไรเนี่ยหินลับมีดเหรอหินลับมีดอันนี้มีอ่างล้างมือด้วยอุ๊นอนมีนอนอยู่ที่นี่ลูกนอนเอาใบไม้แปะๆอ่ะเฮ้ยนอนกินใบไม้จะเกิดปฏิหารขึ้นหรือเปล่าเจ้านั่นกินใบไม้เข้าไปแล้วอ๋อมันรอหนอนแบบพ่นใยไหมออกมาให้เอามาทำเป็นได้ป่ะโอ้โหมีวิธีหรือเปล่านะที่ให้หนอนเนี่ยปล่อยได้ออกมาเร็วๆทำยังไงล่ะอ่ะอันนี้ยัดเข้าไปได้ไหมกดลองกดปุ่มเร่งความเร็วดูอาจจะเร็วขึ้นก็ได้นะ นี่มันบ้าอะไรเนี่ยเฮ้ยสปีดคูณ2เอาวะเร็วขึ้นจริงๆด้วยเอาล่ะเจ้านั่นพ่นใยไหมออกมาแล้วได้เลยนะครับเราต้องตามหาเข็มได้ใช่ไหมอันนี้โอ้เครียดมากๆผมเครียดมากๆอะไรวะเนี่ยเอาก๊าซใส่นี่ได้ไหมคืออะไรอ่ะใส่ได้ไหมอ่ะโอเคใส่ไปไม่ได้เหรออ่าดูเหมือนว่าต้องใส่กล่องด้วยหรือเปล่านะนี่ไงใส่เข้าไปโอเคอุ้ยอุ้ยอะไรน่ะฟิกเกอร์อะดูว่าแต่ของอื่นๆมันหาที่ไหนวะผมหาไม่เจอจริงๆเนี่ยเราน่าจะไปทั่วหมดแล้วนะอ้าวท่อเหล็กเอาว่ะผมว่าน่าจะต้องเอาท่อเหล็กไปงัดไอ้หินข้างบนป่ะมางัดไม่ได้เหรอหรือว่ามันเกี่ยวข้องกับหินลับมีดนี่เราต้องเอามาลับป่ะเอาหินลับมีดมารับท่อเหล็กเมื่อกี้นะฮะได้อะไรดูสิโอ้โหรับท่อเหล็กกลายเป็นเข็มเอาล่ะลุยแล้วนะมันทำได้เหรอวะท่อเหล็กอันเดิมกลายเป็นเข็มอันเล็กตอนนี้เราได้เข็มกับได้แล้วป่ะไม่ใช่เข็มกับได้เหรอเนี่ยนี่ไงรวมกันสิรวมกันสาดตอดได้เข้ารูเข็มโอ้คุณพระเอาเฟลเอาไม่ได้อ่ะยากเหลือเกินเดี๋ยวไอ้สอดได้เข้ารูเข็มที่ต้องทำเองอีกเหรอเกมมันบ้าเลยวะเนี่ยเราต้องค่อยๆใจเย็นๆนะครับเอ้ยสอดเข้าไปไอ้แต่นึกว่าพลาดนะเนี่ยได้แล้วได้เข็มกับได้ในนี้มีอะไรให้เก็บไหมเนี่ยต้นไม้เอ้าผมว่าอันนี้แหละน่าจะเอามายกหินได้นะจัดจัดยกเอาเฮ้ยเอาไว้เพิ่มเสียงของปืนฮะเอามาต่อกับปืนได้ไหมเอ้เป็นกระบอกขยายเสียงนี่นะเอ๊ะมันรวมกันได้ไหมเอาใส่ได้ด้วยก็คือเอาปืนนี้ไปยิงไอ้ตู้นั้นให้พังเหรอคือมันจะดังขึ้นใช่ไหมแล้วกระจกจะแตกผมเดาว่างั้นนะอาจจะนะลองดูสิเฮ้ยแตกแล้วเย้ yeah! เอาอ่ะเสียงปืนที่ดังทำให้กระจกแตกได้เข็มฉีดยามาเพิ่มงี้นี่เองเอามันก็ใส่ได้นี่นะทำไมตอนแรกมันไม่ได้วะอึ๊บเอ้ยยกหินออกเรียบร้อยเอากรรไกรมาได้กรรไกรเหรอเฮ้กรรไกรนี่เนี่ยฉันจะใช้ตัดเศษเสื้อเป็นผ้าพันแผลได้ตัดชุดตัวเองด้วย
แค่โคตรลงทุนนะแฟชั่นนำสมัยเปิดเอวได้ผ้าพันแถแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่ยาชากับเข็มยาชานะฮะเอาลงได้ไหมอ้าวไม่ลงแล้วเหรอตอนนี้ผมค้นโคตรทั่วแล้วแต่ผมไม่เห็นยาชาแล้วก็ที่คีบกระสุนเลยนะมันน่าจะอยู่ในตู้เซฟใช่ไหมเราเอาฟิกเกอร์ใส่คืนเครื่องได้ไหมเอาใส่คืนได้ด้วยงั้นลองการ์ดสีอื่นฮะการ์ดแดงได้ไหมอาจจะสร้างของที่แบบใช้การได้ออกมานะผมว่าอะไรเนี่ยการ์ดจอเอาใหม่สิงั้นเราก็ต้องการ์ดเหลืองแล้วล่ะรอบนี้ขอของใช้การได้หน่อยครับเหมือนจะเอามาเปลี่ยนได้เรื่อยๆนะกุญแจตู้เซฟเหรอเอาอะเปิดตู้เซฟมาน่าจะมีพวกยาชากับเข็มยาชาอยู่นะผมว่าน่าจะครบแล้วในการช่วยไวฟุเพราะผมคนทุกซอกทุกมุมแล้วไม่เหลืออะไรละมาวินาทีชีวิตช่วงนี้เสียงเกมเงียบมากเลยนะครับให้ตายเถอะเฮ้ยเอาอะได้ยาชามาใช่ไหมหรือไม่ใช่วะเอาทำไมมันเงียบไปได้การ์ดเขียวมาอีกอันนึงไวฟุรอแป๊บนึงนะอีกไม่นานต้องเอายาชาใส่อันนี้ป่ะตอนนี้ขาดแค่ที่คีบกระสุนออกนะครับอันเดียวเท่านั้นอย่างสุดท้ายน่าจะต้องใส่การ์ดเขียวแล้วก็เอากุญแจไปเปลี่ยนได้ที่คีบกระสุนชัวร์นั่นเรียบร้อยได้แหนบมาทีนี้ของทุกอย่างก็ครบแล้วนะครับเซฟมาเราจะมาช่วยไวฟุกันฉันได้มาแล้วล่ะเธอช่วยฉันได้ไหมแน่นอนฉันได้รับฝึกสอนมาจากคนระดับสูงแล้วในเรื่องสกิลการทำยานะแค่นี้ง่ายๆคนระดับสูงเหรอไม่ต้องห่วงนะทุกอย่างน่ะฉันจัดการเองไวฟุโอ้น้องเปิดได้แบบงั้นขอร้องแล้วนะช่วยทำอย่างอ่อนโยนนะว้าวว้าวฉันต้องรีบรักษาไวฟุก่อนที่เลือดของฉันเนี่ยจะไหลออกจมูกมากเกินไปเดี๋ยวมันจะไหลเลือดตายเหรอเดี๋ยวใจเย็นแอลกอฮอล์อยู่ไหนวะแอลกอฮอล์แม่งอยู่บนสุดเลื่อนนานอีกจิ๋เป๋งเทแอลกอฮอล์ลงไปปึ๊บแอลกอฮอล์แล้วตามด้วยอะไรนะเข็มยาชาปะฉีดยาชาลงไปเอาล่ะเราเรียนมาแล้วใช่แล้วแบบนี้เนี่ยจะทำให้ไวฟุเจ็บน้อยลงนะนี่ต้องระวังหน่อยแล้วก็ผ่าเลยป่ะผ่าอีกผ่าตัดเรียบร้อยผ่าแล้วก็คีบกระสุนออกปั๊บเหมือนจะถูกขั้นตอนนะผมว่าแล้วก็เย็บแน่นอนคนนี้เย็บแน่นอนปฏิบัติการเสร็จเรียบร้อยพันผ้าพันแผลปึ๊บโอเคเรียบร้อยไม่ตายวะแต่อยากเห็นฉากจบเสียเลือดตายจังสุดยอดมากเลยนะเนี่ยฉันนี่มันเก่งจริงๆผ่าตัดเสร็จแล้วเหรอใช่สมบูรณ์แบบเลยล่ะฉันเอากระสุนออกมาเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะโตคุงน้องไวฟุเหนื่อยมามากแล้วเธอจึงพอให้หลับไปหลังจากพูดขอบคุณจบฮะหลับไปแล้วอย่างนั้นเหรอเธอคงท่าทางจะเหนื่อยมากสินะเอาล่ะฉันเองก็งีบซะหน่อยดีกว่านอนเตียงข้างๆเธอแล้วกันนะราตรีสวัสดิ์นะมาว่ะไม่มีโทรศัพท์เล่นอีกแล้วนะตอนนี้ตื่นแล้วก็ไปเดินเล่นหน่อยดีกว่าเอ้าไวฟูหายเหรอแต่ว่าหมวกกับโบแล้วก็กระเป๋ายังอยู่บนเตียงนะเอ้าน้องไปไหนอะแต่จากดนตรีแล้วก็ไม่มีอะไรน่าห่วงนะครับเอาล่ะออกเดินทางกันนะไวฟูอยู่ไหนนะอาจจะอยู่ข้างบนก็ได้นะไปชมวิวอยู่อะไรงี้เจ้ากระดูกนายจะไม่ลุกขึ้นมาเดินใช่ไหม
ขอบคุณมากไม่อยู่นี่ฮะผมคิดว่าจะมาชมวิวจากตรงนี้นะน่าจะสวยแบบดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกไม่ใช่นะไม่ใช่ห้องนี้อาจจะเป็นห้องข้างๆนางตากกระโปรงไว้ด้วยนะกระโปรงเปียกเฮ้ยมานี่ได้ยังไงเนี่ยเธอควรจะพักก่อนนะหลังจากการผ่าตัดเนี่ยโตคุงขอบคุณนะทำไมไม่พักสักหน่อยล่ะหลังจากผ่าตัดมาแล้วเนี่ยร่างกายเธอคงจะอ่อนแอนะฉันออกมาซักกระโปรงน่ะเพราะว่ามันเปื้อนเลือดเต็มไปหมดเลยแล้วก็อยากจะออกมาชมวิวหน่อยด้วยอยากจะออกมาดูดูอะไรล่ะในคืนนี้น่ะฉันอยากจะเห็นโลกนี้อีกสักครั้งนึงอะไรเนี่ยเธอหมายความว่าอย่างไรกันแน่พรุ่งนี้จะมีอุกกาบาตตกลงมาใส่โลกนี้แล้วพวกเราทุกคนก็จะตายฉันคิดว่าฉันควรจะเฝ้ามองโลกนี้ก่อนที่มันจะถึงจุดจบน่ะฮะพรุ่งนี้อย่างนั้นเหรอใช่มันจะตกลงมาพรุ่งนี้แต่ว่าพวกเรายังมีโอกาสที่จะหลีกเลี่ยงมันอยู่นะแล้วจะหลีกเลี่ยงมันยังไงล่ะลึกลงไปใต้พื้นดินน่ะยังมีเครื่องจักรขนาดใหญ่บางอย่างอยู่เครื่องจักรเหรอใช่เครื่องจักรไขรานนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องจักรที่สามารถควบคุมความเร็วในการหมุนของโลกได้ยังไงล่ะถ้าหากพวกเราไปหมุนเครื่องจักรนั้นแล้วก็นะโลกนี้เนี่ยจะสามารถเบี่ยงเบนแล้วก็หลบจากอุกกาบาตได้นะจริงเหรอเนี่ยงั้นเราไปกันเลยไหมฉันว่าคืนนี้จะพักก่อนน่ะเพื่อเติมพลังในการต่อสู้ในวันพรุ่งนี้ที่นั่นน่ะมีคนคุ้มกันอยู่มากมายเลยก็พวกผู้ชายชุดดำที่เธอเคยเจอวันนี้แหละน่ะคนพวกนั้นแหละแล้วแค่เราสองคนเนี่ยจะบุกเข้าไปได้เหรอถ้าหากจะให้พูดแล้วก็คงมีโอกาสน้อยมากเลยล่ะที่จะรอดออกมานะดังนั้นแล้วคืนนี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาสุดท้ายในชีวิตก็ได้นะยังไงซะก็อยากจะเฝ้ามองโลกนี้อย่างจริงจังน่ะพรุ่งนี้เนี่ยเราอาจจะถูกยิงตายหรือไม่ก็ถูกเศษหินนั้นทับตายเธอคิดว่าหลังจากคนตายแล้วน่ะจะไปที่ไหนเหรออย่าคิดในแง่ร้ายแบบนั้นสิบางทีพวกเราจะบุกเข้าไปได้ก็ได้นะแล้วก็หมุนเครื่องจักรนั่นและเราจะต้องรอดชีวิตขอบคุณนะโตคุงฉันคิดว่ามันสิ้นหวังมากเลยล่ะแต่ว่าเมื่อเห็นเธอที่เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตใจที่พร้อมสู้แบบนี้เนี่ยทำให้ฉันน่ะมั่นใจขึ้นมาเลยล่ะใช่เราต้องมั่นใจเข้าไว้นะอย่ายอมแพ้จนกว่าจะวินาทีสุดท้ายฉันดีใจที่ได้เจอเธอนะที่ร้านสะดวกซื้อตอนนั้นน่ะจากสวนสาธารณะจนถึงตอนนี้เนี่ยฉันได้เธอช่วยอยู่ตลอดเลยฉันรู้สึกปลอดภัยมากเลยล่ะเมื่อฉันได้อยู่กับเธอเนี่ยด้วยความยินดีน่าว้าวว้าวว้าวนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะเนี่ยที่มีสาวน้อยมาชมฉันแบบนี้โอ้โหว้าวนางเอกอันนี้โคตรนางเอกเลยก็เพราะว่าฉันน่ะชอบเธอมากๆเลยล่ะตั้งแต่ที่เจอเธอครั้งแรกแล้วฉันก็หวังว่าฉันจะสามารถปกป้องเธอได้นะและฉันก็อยากจะอยู่กับเธอในอนาคตด้วยนะฉันชอบเธอนะถ้าหากพรุ่งนี้เราทำสำเร็จฉันน่ะก็อยากจะทำอะไรก็ได้นะอะไรนะ
หวังจะฉันได้เลยมันจะต้องสำเร็จเอาล่ะยังไม่เช้าเลยกลับไปนอนกันก่อนดีกว่านะโอ้โอเคได้เวลานอนแล้วเหมือนเขาจะบอกว่าถ้าหากชนะถ้าหากทำสำเร็จจะให้โตคุงทำอะไรก็ได้เหรอโคตรดีดและพอแบบนี้โตคุงและไวฟุจึงออกเดินทางสู่ถนนหนทางเพื่อกอบกู้โรคใบนี้พรุ่งนี้จะเป็นวันตัดสินว่าจะทำสำเร็จหรือไม่อย่าลืมที่จะเซฟบ่อยๆนะไว้เจอกันพรุ่งนี้อรุณสวัสดิ์โตคุงพร้อมจะไปหรือยังฉันตั้งหาควรจะถามเธอน่ะอาการบาดเจ็บเป็นยังไงบ้างล่ะไหวไหมไม่ต้องห่วงนะสิ่งสำคัญคือพวกเราต้องไปผมขอขัดบรรยากาศนิดหนึ่งนิดเดียวจริงๆนะนะนิดเดียวจริงผมแอบสังหรณ์ใจว่าไวฟุแม่งต้องเป็นจูนิเบียวแน่ๆเลยอะไอเรื่องโลกแตกเรื่องเครื่องจักรกอบกู้โลกเนี่ยมันอาจจะโกหกทั้งหมดเลยอาจจะแบบเลวไหลทั้งหมดเลยไม่แต่ถึงจะกาวน้องก็น่ารักอยู่ดีนะยังไงซะเราก็ต้องไปนี่นะเรานั่งอยู่นี่แล้วก็รอให้ทุกอย่างเกิดขึ้นไม่ได้หรอกนะเมกเซนนะแต่ว่าเธอน่ะไม่ควรไปไหนไกลนะก็จริงนะฉันอาจจะเดินไปไกลๆไม่ไหวแล้วก็เดินไม่ได้ไวนักหรอกนะดังนั้นแล้วฉันขอให้เธอช่วยหน่อยได้ไหมฉันจะพยายามเต็มที่เลยมาวะเราต้องไปที่ไหนเหรอดูเหมือนว่าจะอยู่ใกล้ๆที่นี่แหละตามมาเลยมาน้องว่ามาเหมือนจะเป็นทางนั้นนะเกาะอย่างนั้นเหรอใช่เป็นฐานลับน่ะเป็นจุดหมายของพวกเราว้าวดูสวยมากเลยล่ะแต่ว่ามันมีโลกใหม่อยู่ข้างในใช่ไหมคำถามก็คือเราจะไปที่เกาะนั่นได้อย่างไรขอฉันคิดก่อนนะว้าวมีชาวประมงอยู่ตรงนั้นแหละใช่ไปขอให้เขาช่วยกันเถอะเฮ้ยเพื่อนไงอยากจะซื้อปลาไหมเพิ่งจับมาสดๆเลยนะพวกเราไม่อยากได้ปลาน่ะพวกเราอยากไปที่เกาะนั้นอะไรนะไม่อยากได้ปลาเยอะอะไรนะอยากจะไปที่นั่นอย่างนั้นเหรอแล้วถ้าไปทำอะไรที่นั่นล่ะพวกเรามีเรื่องสำคัญต้องทำน่ะแต่ว่าเป็นเรื่องที่เปิดเผยไม่ได้นะฉันเข้าใจแล้วคนหนุ่มสาวเนี่ยกระตือรือร้นกันจังเลยนะเนี่ยแต่ว่านายต้องระวังตัวไว้นะไม่มีปัญหานะฉันจะส่งนายไปที่นั่นนะแค่ให้ตังค์ฉันบ้างก็พอนะโอเคดีเลยขอบคุณมากฉันจะไปบอกเพื่อนฉันนะโอเคเขาตกลงน่ะแต่ว่าต้องให้ตังค์เขาหน่อยเยี่ยมเลยแล้วให้ทิปเข้าไปหรือยังล่ะเพราะว่าฉันไม่มีกระเป๋าตังค์อยู่น่ะฉันก็เลยมาขอร้องเธอให้ช่วยโอเคอ้าวขอตังค์สาวอ่ะโคตรน่ารักเอาล่ะทั้งสองคนจับแน่นๆนะถ้าหากอยากจะอ้วกก็อ้วกลงน้ำนะเข้าใจไหมอย่าทำเรือฉันพังนะอย่าทำเรือฉันเละมาแล้วมาโอเคขอบคุณค่ะนิดทิปนะคะขอบคุณนะบอสเอาล่ะฉันจะกลับไปนะขอให้เธอสองคนมีความสุขมีความสุขเหรอนี่พูดอะไรกับเขากันแน่เนี่ยเปล่าๆนะมึงไม่มีอะไรนี่นะเฮ้ยมาเร็วหมอบลงก่อนแถวนี้เนี่ยมียามอยู่เยอะเลยล่ะ
พวกเราต้องไม่ให้ศัตรูเห็นตัวเรานะไม่งั้นเราตายแน่งั้นเอาไงดีล่ะดูที่ประตูนั่นสิน่าจะเป็นทางเข้าสู่ฐานลับแน่ๆเราต้องหาทางอื่นหรือไม่ก็จัดการพวกยามพวกนี้ล่ะนี่มันยากเกินไปนะแล้วทำไมเราไม่กลับไปก่อนล่ะไม่เรามากันขนาดนี้แล้วจะถอยหลังอย่างนั้นเหรอจะยอมแพ้เหรอเรื่องนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับเธอแล้วนะโอเคฉันจะพยายามอย่างเต็มที่ต้องหาทางหรือออโต้เซฟก็มาวะเราจะเซฟนะครับเซฟก่อนอะผมเพิ่งรู้ว่ามันเลื่อนลงล่างแล้วด้วยเนี่ยแต่6ไฟล์เซฟกับเกมนี้ก็อาจจะไม่พอนะผมสงสัยจังว่าเกมนี้มันจะมีหลายรูทตัวละครจริงไหมอ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเหมือนมีสาวคนหนึ่งที่จีบได้ก็คือน้องหัวแดงนะครับแล้วถ้าเข้ารูทน้องหัวแดงจะแบบจะไม่เจอไวฟูหรือเปล่านะหรือว่ามันจะสุดท้ายจะมาเจอกันสงสัยเนี่ยตอนนี้กาดจ้องมองอยู่เราไปฝั่งนั้นไม่ได้ถ้าไปแบบนั้นแล้วก็เจอโดนเจอตัวแน่ทำไงดีมาทางนี้ดูสิเอามีเป้ายิงปืนด้วยคืออะไรวะใบไม้เหรอเอามาพังตัวเหรอได้เหรอวะเป้ายิงปืนเป้ายิงปืนซึ่งผมว่ามันมีไว้หลอกคนเก่าๆนะครับถ้าเรายิงปืนเนี่ยทหารน่าจะโผล่มาอะไรอย่างนี้นะอย่างผมไม่มีทางยิงเสียงปืนนั้นหลอกล่อยามมาเอาล่ะรีบซ่อนตัวนั่นเสียงอะไรเนี่ยทำไมฉันได้ยินเสียงปืนนะตอนนี้ทหารยามกำลังตรวจดูรอบๆอยู่ฉันอาจจะคิดไปเองนะเนี่ยเอ้าไปแล้วแฮะก็กลับมาไม่ทันเหรอสรุปว่าเราต้องหลอกล่อแหละผมว่านะอึ๊บอันนี้คือไปไหนได้โอ้พ่อหนุ่มทำไมมาหลับอยู่ตรงนี้ไอ้ข้างบนนี้คืออะไรวะเอ๊ะดูเหมือนว่ามีบางอย่างอยู่บนต้นไม้นะแต่ว่าฉันปีนขึ้นไปไม่ได้นะเมื่อมีคนนอนอยู่ใต้ต้นไม้แบบนี้มีทางอื่นที่จะขึ้นไปหรือเปล่านะทำไงครับยิงเดือดไปไม่เอาไม่เราสายเมอร์ซี่เราไปที่อื่นก่อนแล้วกันนะคนได้ทั่วเฮ้ยมีคนอันนี้อยู่ด้วยได้ชั้นไม้ไผ่มาอะไรวะเนี่ยเดอะฟาร์ตรงนั้นมียามอยู่2คนกำลังคุยกันอยู่น่ะแต่ว่ามันไกลเกินไปไม่ได้ยินว่าเขาคุยอะไรเลยงั้นเราไปใกล้ๆแล้วแอบฟังดีกว่านะไม่มีทางน่ะแบบนั้นพวกเขาเจอตัวเราแน่ใช่ใช้อันนี้ได้ไหมพุ่มไม้ใช้ไม่ได้เหรอโอ้ยเอามารวมกับโครงไม้ได้ไหมเอาไม่ได้ให้รวมกันอันนี้อาจจะไว้ปีนต้นไม้นะถ้างั้นหรือว่าเราควรจะยิงปืนอ่ะมีอะไรอยู่ด้วยไอ้ปืนมือว่ะเอาไปคีบอันนั้นใช่ไหมได้เลยมาคีบจัดไปเพื่อนอุ้ยมีการเล็งด้วยว่ะปึ๊บอุ้ยว้าวบ้าเอ้ยลองอีกรอบนึงเอาใหม่โอ้โหต้องใช้ไม้บรรทัดแล้วล่ะอึ๊บโอ๊ยนิดเดียวก็ไม่ได้เหรอมัดยางยืดเรียบร้อยได้แล้วอะไรวะน่ะเฮดโฟนกับเสียงปืนเหรอเครื่องขยายเสียงปืนอ๋อฉันไม่รู้ว่านี่คืออะไรกันแน่นะแต่ฉันรู้สึกเติมเต็มมากๆเลยอ่ะน่าจะเอาใส่คนหลับป่ะแล้วก็ทำให้เกิดเสียงปืนผมว่านะใส่ยามหลับนี่แหละไม่ได้เหรอเฮ้ยอ๋อเป็นอุปกรณ์แอบฟังอ๋อใส่ตรงนี้ใช้แอบฟังฮะเอาอ่ะไอ้หมอนั่นอู้งานแล้วไปแอบหลับอีกแล้วล่ะใช่ทั้งที่ได้เงินเดือนเท่ากันแท้แต่หมอนั่นเนี่ยหลับตลอดเลยไม่ยอมทำงานเลยพวกเราตั้งใจทำงานมากแท้ๆนะเราน่าจะสอนบทเรียนให้มันรู้หน่อยนะฉันไม่คิดอย่างนั้นนะไอ้หมอนั่นสนิทกับบอสมากเลยล่ะแบบนั้นเนี่ยเราโดนเด้งแน่บ้าเอ้ยเราแอบเอารองเท้ามันไปทิ้งดีไหมตอนที่มันหลับอยู่เนี่ยยาดีกว่านะได้ยินว่าเจ้านั่นน่ะเท้าเหม็นมากแม้กระทั่งช้างได้ดมเนี่ยช้างยังตายเลยนะไอ้หมอนี่มันปลาดจริงๆเลยนะรองเท้าเหม็นว่ะเราขโมยรองเท้าเฮ้ยเราต้องฉกรองเท้ามาเนี่ยของดีเท้าเหม็นอยากที่จะถอดรองเท้าของยามนี่ออกไหมจัด
ว้าวพอเข้ามาใกล้ๆเท้าเจ้าหมอนี่แล้วกินเหมือนขี้เลยอ่ะกินนี่มันเลวร้ายเกินไปแล้วยังกับว่ามีขี้อยู่ที่ปากฉันเลยเออไม่ไหวแล้วฉันไม่อาจไปสัมผัสมันได้โดยที่ไม่มีหน้ากากกันแก๊สขนาดนั้นหน้ากากแก๊สเหรอเราต้องไปแย่งมายังไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะมีหน้ากากแก๊สอยู่ผมรู้ละเราทำหลุมกับดักได้ใช่ไหมแล้วก็ยิงปืนเรียบร้อยเอาล่ะเสียงปืนน่าจะหลอกล่อยามมานะเราต้องรีบซ่อนตัวเสียงอะไรนะว้ายเอาอ่ะเหลือเชื่อเรานี่อัจฉริยะขโมยหน้ากากแก๊สเรียบร้อยสวยโอเคหน้ากากแก๊สนี่ใส่สบายเป็นบ้าเลยนะขโมยอย่างอื่นอีกได้ไหมตังมีตังไหมครับไม่มีแล้วครับอ้อแย่จังได้แค่นี้เอาล่ะเอาได้หน้ากากแก๊สแล้วก็ขโมยรองเท้าได้ฮึบค่อยๆถอดรองเท้าออกมาเอาล่ะได้แล้วต้องค่อยๆถอดถุงเท้าช้าๆอุ๊ยเอาขโมยถุงเท้าเหรอเนี่ยไม่เอารองเท้าเหรอนี่ขนาดฉันใส่หน้ากากแก๊สแล้วเนี่ยฉันยังเหม็นอยู่เลยนะเนี่ยอย่าเอามาใกล้ฉันนะฉันไม่ไหวแล้วโอเคอย่าเข้ามาใกล้นะเอาอีกข้างไหมวันนี้มันสุดยอดอาวุธเลยนะทำไมเขาให้เอาไปอันเดียววะเอาอีกข้างไม่ได้เหรอเอาละครับตอนนี้เราได้ถุงเท้ามาแล้วนะครับต้องพิสูจน์กินก่อนนะดม โอเคน่าจะสลบยาวขึ้นหรือว่าเราต้องใช้เอาเกิดอะไรขึ้นน่ะดูเหมือนว่าแม้กระทั่งต้นไม้ยังเน่าเปื่อยเลยทำไมกันล่ะรู้ว่านั่นมันเป็นเพราะว่าเท้าของมันท่านเหม็นเกินไปทำให้ทุกอย่างรอบตัวน่ะเน่าหมดเลยอย่างนั้นเหรอพระเจ้านี่มันเลวร้ายมากขนาดนี้เลยแม้กระทั่งป่ายังเน่าตายแม่น้ำเนี่ยยังกลายเป็นสารพิษโหดสุดเอานี่ไปครับไปปาถุงเท้าเอาล่ะไม้ตายถุงเท้าโจมตีว้าวอะไรนั่นเฮ้ยกินนี่มันเน่าโอ้ยว้าโอ้โหพลังของถุงเท้าแข็งแกร่งเหลือเกินอ่ะนะแม้กระทั่งเป็นฉันเองเนี่ยที่ใส่หน้ากากแก๊สก็เกือบจะควบคุมมันไม่ได้ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยยามทั้งสองคนจะถูกสตันแล้วแล้วก็หมดสติไปนะน่ากลัวจังเลยอ่ะโอ้แล้วไงต่อเอ้าได้สายยางรัดมาใช้ยางรัดเหรอเอ้ยเราไม่ได้จะแอบเข้าไปแบบอันนั้นเหรอแบบเปลี่ยนชุดเป็นสายลับเข้าไปเลยเนี่ยเก่าๆไม่ใช่อย่างที่ผมคิดนะไม่ใช่ฮะแล้วเราเอายางรัดมาทำไมตอนนี้คือคำถามนะฮะรู้ว่าจะเกี่ยวข้องกับหมอนี่ว่าเอายางมาเนี่ยรัดรองเท้าอะไรได้ไหมรัดไม่ได้มันหลับยาวเลยหมอนี่ก็ล่วงไปแล้วเอายางรัดเอายางรัดเป็นหนังกระติกดีดใส่เหรอหรือว่ายังไงวะเอ้าได้กิ่งไม้มานี่ไงหนังกระติกจริงด้วยวะผมว่าใช่แล้วล่ะใส่หนังสติกเรียบร้อยแล้วเอาอะไรไปเป็นกระสุนนะปาปาได้ไหมไม่ได้เหรอรองเท้าไม่ได้เหรอไม่ได้เอาไอ้ที่แอบฟังแหละก็เป็นกระสุนผมว่ายิงแม่งเอ้าไปเรียบร้อยได้ยังนึกจะได้ก็ได้เลยเว้ยสรุปไม่ต้องเก็บก้อนหินนะเก็บข้างทางไปเย่เข้าฐานได้แล้วเอาล่ะประตูเปิดแล้วเออข้างหน้านี่เนี่ยคือฐานลับล่ะพร้อมหรือยังเออฉันพร้อมเสมอลุยเลยมันเป็นทางที่ยาวไกลมากๆแน่ใจนะว่าใช่ทางนี้เนี่ยไม่มีทางผิดทางไปได้หรอกนะไปต่อเถอะว้าวที่นี่มันอะไรกันแน่เนี่ยแล้วมีปุ่มอยู่ข้างหน้าด้วยมันใช้ทำอะไรกันแน่นะยังมีสายลวดเหล็กอยู่อีกเยอะเลยล่ะ
เราควรจะไปขึ้นลิฟต์นะถ้าหากกดปุ่มนั้นแล้วก็ลิฟต์ต้องทำงานแน่งั้นฉันจะกดแล้วนะลิฟต์นี่เนี่ยต้องนำไปสู่ใต้พื้นดินแน่นั่นแหละคือจุดหมายของพวกเราตามหาเครื่องจักรไขรานขนาดใหญ่ที่สามารถเปลี่ยนการหมุนของโลกได้น่ะงั้นฉันกดนะสำเร็จมันเริ่มที่จะทำงานแล้วเตือนภัยเตือนภัยมีคนน่าสงสัยบุกรุกเข้ามามีคนน่าสงสัยบุกรุกเข้ามาในฐานลับขอให้ยามทุกคนออกปฏิบัติการเดี๋ยวนี้กำจัดคนน่าสงสัยไม่นะพวกเขารู้ตัวแล้วไม่มีทางหนีแล้วมีเพียงแต่ต้องสู้เท่านั้นมาเอาให้ยิงต่อเลยป่ะเนี่ยเย็ดแค่เอาจริงแล้วไอ้หมดนี่แล้วเฮ้ยดูมีพี่สูงกับพี่ผอมมารอบนี้ไอ้เอ้าไข่วะเนี่ยมันเป็นใครมีตัวใหญ่ด้วยฮะอย่างแน่นแมวแมวเอ้าพี่แว่นพี่แว่นเกือบโดนยิงพี่แว่นแล้วเนี่ยมันเป็นตัวอะไรกันนี่นักกายกรรมเหรอมากับเครื่องกลได้ไงวะมีกูจังอย่าขวางทางกระสุนเนียนนำเป็นเนียนรอบนี้ผมต้องตั้งใจยิงต้องมีบางอย่างไม่ธรรมดาแน่ๆมันหลายนัดตายยังวะไม่ใช่แค่3ด้วยมาเข้ามาเลยฉันจะยิงพวกแกให้หมดเลยไม่ว่าแกจะเป็นใครโอ้เรียบร้อยเปิดประตูไหนไอ้นั่นเรียบร้อยแน่วิ่งเป็นโซนิกเลยนั่นแน่บอกเลยว่าวีคอปผมยังผ่านมาได้เกมแค่นี้ไม่ขนามือนะครับจากพาร์ทที่แล้วนี่ก็มีหลายคนรู้จักวีคอปกันมากมายนะครับแสดงถึงความแก่ของแต่ละคนหรือว่าแอบเล่นในห้องคอมกันแน่ไม่รู้เหมือนกันเกมโหดนะวีคอปรีโหลดรีโหลดเอ้ยเดี๋ยวไม่เห็นเกือบแล้วเรียบร้อยผ่านไปอีกด่านหนึ่งเลือดไม่โหลดเอาละฉันจัดการพวกมันหมดแล้วไวฟุเธอไหวไหมฉันไม่เป็นไรน่ะไม่ต้องห่วงฉันหรอกว้าวนั่นมันอะไรน่ะเครื่องจักรว่ะเพื่อเปลี่ยนการหมุนของแกนโลกนะครับทำให้เบี่ยงเบนจากวิธีของอุกกาบาตได้นี่มันอะไรเนี่ยเครื่องไขรานขนาดใหญ่อย่างนั้นเหรอใช่นี่แหละมันเป็นสิ่งที่ควบคุมการหมุนของแกนโลกได้ถ้าหากบิดมันแล้วก็เราก็จะสามารถเปลี่ยนความเร็วได้บิดอย่างนั้นเหรอล้อเล่นแน่ๆไอ้เจ้านั่นมันอันใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยนะนายบื้อหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์ข้างล่างในการควบคุมสิใครน่ะใครวะชื่อของฉันก็คือโอนบีนฉันเป็นคนดูแลที่นี่และแก่ฆ่าคนของฉันมามากมายดีมากแกต้องการอะไรเป็นนั่นควรจะเป็นคำถามของฉันตั้งหากนะแกไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องมาที่นี่พวกเรามาเพื่อปกป้องโลกพวกเราต้องเปลี่ยนการหมุนของแกนโลกตบเรื่องจากการกระแทกของอุกกาบาตอุกกาบาตจะชนโลกอย่างนั้นเหรอไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะแล้วพวกแกก็บุกเข้ามาด้วยเรื่องไร้สาระแบบนี้อย่างนั้นเหรอไม่ต้องมาแถกับฉันเลยนะตอนนี้แกต้องตายบ้าเอ้ยมีเพียงแต่ต้องสู้เท่านั้นบทของพระเอกมากๆเข้ามาเลยมาเจ๊เจ๊จะเอาก็มาอุ้ยอะไรเนี่ยแกพ่อทำไมทำไงยิงไม่ตายด้วยต้องรอจังหวะมั้งรู้สึกเหมือนเป็นจอมมันดูมากๆจุดอ่อนจุดอ่อนคือเป้ากางเกงเฮ้ยอะไรอ่ะไม่ปล่อยโอ้โหวีขอบมากๆ
เพราะว่ามันมีความจริงๆเนี่ยเรียบร้อยเป็นยังไงล่ะเจ๊คิดเหรอว่าการแก้ผ้าแค่นี้จะชนะผมได้นะยังอ่อนหัดนี่แน่มันจะมีช่วงเวลาที่เจ๊ไม่ได้กำเป้าเอาไว้นั่นแหละคือช่วงเวลาที่เราจะได้โจมตีอย่างนี้นี่เองมือนั่นกำเป้าเอาไว้ทำให้เราทำดาเมจไม่ได้ในตอนแรกแต่ว่าตอนนี้ชัยชนะอยู่แค่เอื้อมแล้วเฮ้ยเรียบร้อยเป้าแตกปุ๊บปุ๊บเป็นไปได้ยังไงเนี่ยนี่ฉันพ่ายแพ้อย่างนั้นเหรอเฮ้ยนี่ฉันไม่อาจเอาชนะเจ้าโอตาคุบ้านี้ได้ไวฟุนี่แหละโอกาสของเราแล้วไปซะแล้วก็ทำให้เครื่องมันทำงานซะโอเคไม่มีปัญหาเฮ้ยทำไมแกถึงมาที่นี่ทำไมแกถึงทำเรื่องแบบนี้ฉันบอกไปแล้วไงพวกเราน่ะต้องการที่จะช่วยโลกนี้ฉันน่ะจะต้องทำให้โลกนี้เนี่ยไม่กระแทกกับอุกกาบาตไร้สาระน่ะหมายความว่ายังไงน่ะพวกเราน่ะทำไปเพื่อปกป้องโรคนี้นะแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยไม่มีอุกกาบาตที่จะเข้ามาพุ่งชนโลกหรอกนะฉันไม่รู้ว่าแกพูดเรื่องอะไรกันแน่แกนั่นแหละโกหกแน่ๆแล้วทำไมฉันต้องโกหกแกด้วยล่ะอ๋อเครื่องจักรนั้นเริ่มทำงานแล้วเครื่องจักรไขรานขนาดใหญ่ตอนนี้มันกำลังบิดจริงๆด้วยไม่อย่าพังของฉันอย่านะไวฟุทุกอย่างเป็นไงบ้างน้องอย่าบอกนะน้องเป็นตัวโกงอ่ะไวฟุได้ยินไหมไวฟูเธอทำอะไรอยู่น่ะทำไมไม่พูดกลับมาบ้างล่ะฮะไวฟูทำไมเธอร้องไห้ล่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะอะไรน่ะเกิดอะไรขึ้นเหรอทำไมอยู่ๆร้องไห้แบบนั้นล่ะใครรังแกเธอน่ะฉันเองแหละฉันมีความสุขจังอะไรน่ะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ความจริงแล้วเนี่ยไม่มีอุกกาบาตมาพุ่งชนโลกหรอกนะฉันมาที่นี่เพื่อเหตุผลตรงข้ามน่ะอะไรน่ะหมายความว่ายังไงเกิดอะไรขึ้นน่ะช่วยด้วยอุกกาบาตตกว้ายช่วยด้วยหมายความว่าไวฟุมาทำลายโลกเหรอแย่แล้วใครก็ได้ช่วยด้วยครับไอฉันจะตายแล้วไม่นะว้ายนี่อะไรกันเกิดอะไรขึ้นไวฟุเกิดอะไรขึ้นน่ะเกิดอะไรขึ้นกันน่าจะสแปมคำนี้อีกนานไหมเป็นฝีมือของฉันเองแหละไม่มีอุกกาบาตมาพุ่งชนโลกหรอกนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฉันได้ไขลานเจ้านี่แล้วก็ขับเคลื่อนโลกนี้ไปหาอุกกาบาตเองเยี่ยมเลยใช่ไหมโลกนี้เนี่ยจะต้องถึงจุดจบฉันมีความสุขที่สุดเลยในที่สุดความปรารถนาของฉันก็เป็นจริงแล้วฉันน่ะเกลียดโลกนี้ตายไปซะทำไมล่ะทำไมถึงทำแบบนี้
ก็ไม่มีอะไรนี่นาฉันแค่ไม่ชอบมันฉันเกลียดมันทั้งหมดเลยทั้งผู้คนทั้งสัตว์ต่างๆทั้งโลกใบนี้ทั้งหมดฉันอยากจะทำลายมันด้วยมือคู่นี้ไม่นะไม่แต่หมายความว่าที่เธอบอกฉันไม่ใช่ความจริงอย่างนั้นเหรอเธอบอกฉันว่าเธออยากปกป้องโลกด้วยกันแล้วก็อยากจะมากับฉันน่ะไวฟูอย่าเรียกฉันว่าไวฟูอีกนะแค่ได้ยินฉันก็อยากจะอ้วกแล้วใครจะไปอยากยุ่งกับโอตาคุอย่างแกฮะจะทำให้ฉันสะอิดสะเอียนหน่อยเลยนะเก็บกระปูของแกไว้ฉี่แล้วก็เอาไปกินเองซะที่ผ่านมาทั้งหมดน่ะฉันก็แค่หลอกใช้แกแค่นั้นแหละไอ้โง่เอ้ยโอ้ไม่อะไรกันน่ะผู้หญิงคนนี้บ้าไปแล้วว้าเฮ้ยน้องชายหยุดร้องได้แล้วนะว้านี่แน่ตบสักทีแกตบฉันอย่างนั้นเหรอทำไมล่ะน้องชายนี่แหละคือเวลาที่ต้องช่วยโลกของจริงแล้วนะตุ้งตุ้งตุ้งของวิเศษ RCT 703เครื่องมือควบคุมเวลาฮะตามชื่อของมันนั่นแหละมันเป็นเครื่องจักรในการควบคุมการเวลาได้ไม่เพียงแค่หยุดเวลาเท่านั้นแต่ว่ายังสามารถย้อนเวลากลับไปได้ดังนั้นแล้วรู้ไหมว่าฉันหมายถึงอะไรไม่ครับฉันหวังว่านายเนี่ยจะสามารถย้อนกลับไปในอดีตแล้วก็หยุดแล้วก็หยุดผู้หญิงบ้าคนนี้ไว้ได้ซะช่วยโลกของเราซะได้ไหมเดี๋ยวเราผมต้องหยุดยังไงล่ะทุกอย่างขึ้นอยู่กับนายนายเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถช่วยดาวดวงนี้ไว้ได้ผมจะพยายามเต็มที่ครับฝากด้วยนะเอาล่ะเมื่อนายพร้อมแล้วกดปุ่มซะนะพร้อมแล้วครับแกร๊กย้อนเวลากลับไปกลับมาฉากนี้เลยเหรอแค่ในเรื่องอย่างเดือดอะอย่างเดือดอะตอนแรกผมแอบคิดว่าทำไมพี่แกถึงไม่ย้อนกลับมาเองนะครับแต่ว่ามันไม่มีความหมายนะที่เขาจะย้อนกลับมาเพราะว่าส่วนหนึ่งคือสุดท้ายถ้าย้อนกลับมาเนี่ยเราก็จะไปชนะเขาอยู่ดีความหวังเดียวก็คือให้เราย้อนกลับมานะครับแล้วคือให้เราไปแก้มันก็เมคเซนส์ระดับนึงนะแต่นะเกมนี้ไม่ได้ถามหาความเมคเซนส์อยู่แล้วเอาเป็นว่าสำหรับโอตะผจญภัยในพาร์ทนี้ก็คงจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปบ๊ายบายครับโอ้น้องไวฟุทำผมใจสลายทำไมน้องทำแบบนี้